The memorandum of understanding has now been signed by our ใจสำคัญก็จำนวนเงินนะครับที่สนับสนุนมาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วทางภาครัฐเนี่ยผ่านทางกกท.เนี่ยจะสนับสนุนแค่สมาคมกีฬานะครับซึ่งเรามีใต้ภายใต้กรรมการพาราลิมปิกเนี่ยเรามี5สมาคมกีฬาคนพิการนะครับซึ่งส่วนของสมาคมเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากกกท.สำหรับคณะกรรมการพาราลิมปิกเองเนี่ยเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับฉะนั้นในกรณีที่มีเอกชนนะครับเข้ามาสนับสนุนเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะผมว่าจากการที่บริษัทข้ามชาติอย่างไทยบริดจ์สโตนเนี่ยนะครับเห็นความสำคัญนะครับแน่นอนเห็นผลงานของนักกีฬาคนพิการของไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญในการสนับสนุนเนี่ยผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่สำคัญมากๆเลยนะครับให้เห็นว่า อย่างแรกสมรรถภาพหรือศักยภาพของนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยและอย่างที่สองก็คือความเสมอภาคนะครับซึ่งตอนนี้เป็นอะไรที่นักกีฬาคนพิการก็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีของความเสมอภาคนะครับในความสำเร็จในระดับเวทีโลกฉะนั้นในสิ่งที่บริษัทเช่นไทยบริดจ์สโตนเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามันส่งสัญญาณไปให้กับอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับให้เห็นความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่บริษัทไทยบริดจ์สโตนเห็นความสำคัญนะครับแล้วอย่างที่บอกจริงๆแล้วผมเชื่อว่าบริษัทเองอาจจะไม่เห็นอย่างสิ่งที่พวกเราเห็นซะด้วยซ้ำว่ามันช่วยในภาพกว้างมหาภาคมากๆเลยนะครับก็ในตัวรายละเอียดของการสนับสนุนนะครับก็ที่เอ็มเซ็นไป MOU เนี่ยก็คือ4ปีนะครับจำนวนเงินก็ปีละ2ล้านบาทนะครับแต่ที่มันสำคัญก็คือว่าเรากำลังเตรียมตัวเวทีของนักกีฬาค
คนพิการของไทยเนี่ยเวทีใหญ่เราจะมองก็คือพาราลิมปิกซึ่งเราก็ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่เกิดมานะครับปี2000นะครับแน่นอนปีสุดท้ายที่3ปีที่แล้วที่เกิดขึ้นที่ริโอเนี่ยเราก็แสดงผลงานที่ดีมากๆแมตช์ต่อไปอันใหญ่ก็คือ2020ที่โตเกียวนะครับผมคิดว่านั่นคือวัตถุประสงค์ของพวกเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเองก็ดีผู้ฝึกสอนผู้บริหารเนี่ยนะครับเราเล็งเห็นนะครับผมเชื่อว่าแรงกดดันจากประชาชนคนไทยเองก็ดีจากภาครัฐก็ดีแล้วก็ตัวนักกีฬาเองก็ดีเนี่ยสูงมากนะครับแล้วฉะนั้นในการที่ไทยบริดจ์โซนนะครับซึ่งก็มีเชื้อสายของเป็นบริษัทที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมาช่วยสนับสนุนตั้งแต่ต้นทางเลยเนี่ยนะเพื่อเราไปแข่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่ามันมีความหมายลึกซึ้งมากนะครับแล้วก็รู้สึกดีนะครับว่าผ่านการกีฬาเนี่ยเราสามารถแลกเปลี่ยนการสนับสนุนวัฒนธรรมเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะผ่านกีฬาทั้งหมดเลยนะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับ